พวงมาลัยบอลฟิกโดนัทสีชมพูจุดผมพาไปดูรถช่องผมมีแต่คนอยากเอารถลงนะคือพอรถมาทำปุ๊บช่างเมื่อไหร่จะลงคลิปให้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโชคดีวันนี้มันเจอช่างเก่งด้วยไม่เราทำบ่อยครับพี่คือเราทำบ่อยเรารู้เพราะว่าพี่ซ่อมเองไป3รอบไม่ใช่ว่าพวงมาลัยเขาไม่ดีนะคุณภาพเขาดีมากนะแต่ว่าช่างที่เราไปทำมันไม่เก่งคือนี้คือบางทีอ่ะเราช่างเขาไม่รู้เขาไม่ได้ชำนาญงานอันนี้อ่ะอันนี้เราหมุนได้เห็นไหมตรงแล้วเนี่ยครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าตัวช่วยถอดคอนะครับมันสามารถหมุนได้อันนี้เป็นคอถอดนะครับคอถอดตรงรุ่นไม่แน่ใจว่าสีเขาน่าจะทำมาเลยแหละเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกับพวงมาลัยน่าจะสั่งน่าจะทางอีโลโวเขาจะทำสีนี้มาให้เลยแหละสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเรซศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้เรามีอะไรให้ดูนี่นี่บอลฟิกพวงมาลัยบอลฟิกโดนัทสีชมพูเดี๋ยวผมพาไปดูรถสุดยอดนี่ครับแล้วดูสีรถนิสสันคิวครับสุดยอดช่างเข้ากับสีเสื้อผมจริงๆวันนี้ดูที่สีชมพูนะพี่เขามาด้วยปัญหาแบบนี้พอดีว่าทางพี่ปูอีโลโวนะครับบอกว่าให้ผมดูให้หน่อยลูกค้าบอกว่าไปถอดมาจะเปลี่ยนชิ้นจะถอดชิ้นนี้ทำสีแต่ว่าร้านทำสีถอดไม่เป็นนะครับแบนไปถอดพวงมาลัยดูจากอาการแล้วอ่ะเดาๆแล้วอ่ะน่าจะถอดอันนี้ออกแล้วก็ถอดคอพวงมาลัยออกด้วยแล้วก็มาถอดชิ้นนี้นะแล้วก็ตอนนี้ตอนแรกแต่ไม่ดังผมจัดการแก้ไขแล้วนะแต่ไม่ดังเกิดจากเขาใส่ชิ้นนี้กับข้างนะครับตอนนี้แต่ดังแล้วเดี๋ยวเราจะต้องถอดพวงมาลัยมาเพื่อใส่พวงมาลัยตรงให้มันตรงนะครับตอนนี้พวงมาลัยมันเบี้ยวอยู่ผมว่าน่าจะเบี้ยวล็อกหนึ่งนี่ตอนนี้ตังดังแล้วเห็นไหมเนี่ยแล้วพวงมาลัยมันเบี้ยวอยู่เงี้ยเดี๋ยวเราจะถอดพวงมาลัยออกแล้วเราจะไขขวาล็อกหนึ่งนะครับใส่คืนก็ไม่ใหม่นะครับผมจะหมุนให้มันล็อกคอนะโอเคล็อกคอแล้วนะเสร็จแล้วเขี่ยมันจะมีไอ้สปริงอยู่ข้างล่างนะครับเป็นสปริงล็อกฝาชิ้นนี้นะผมก็ไม่รู้แกทำไมอันบนอะอย่างว่านะช่างไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ชำนาญอะช่างคนละไอ้นี่กันรู้สึกว่าพี่เขาบอกจะเป็นอู่ทำสีหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเรามีหน้าที่ซ่อมอันนี้แก้ไขนี้ก็แก้ไขครับถอดสปริงอันนี้ออกนะครับแล้วฝามันจะเปิดออกมาได้นี่ครับเบอร์19ครับน่าจะไขแน่นด้วยสงสัยจะต้องใช้ไอ้นี่ดึงออกเนี่ยพอพี่เขาบอกว่ามันหมุนพวงมาลัยยากด้วยจริงๆด้วยต้องเอาสามขามาดึงออกสวยจริงนี่ดูพี่เขาเจ้าของรถเขาชอบจริงๆนะเห็นไหมสวยอ่ะชอบคนแบบแต่งรถอย่างเงี้ยแสดงให้เห็นเลยว่าเขารักรถเขามากเลยนะเขาแบบว่าทำแบบที่เขาถูกใจนะแม้แต่ที่ปั่นน้ำฝนเขายังสีชมพูเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยการที่ปั่นน้ำฝนเขายังสีชมพูเลยกลืนมันเนื้อเดียวกันเลยถ้าไม่งั้นนะเดี๋ยวเขามียางสีชมพูก็จะใส่ยางสีชมพูด้วยเชื่อผมไหมมันจะเกี่ยวได้ไหมวะเนี่ยบางนั่นแหละอัดเข้าไปแล้วใช่เขาอัดน็อตแน่นด้วยใช่อัดไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วมันขาเราหนามันใส่ไม่ได้หรอกเขาจะมีตัวพาสไปรอนตรงนี้นะแล้วไอ้สามขาผมเอาไม่เข้าผมต้องแตะต้องตัดไอ้ตัวพาสไปรอนนี่ออกก่อนแล้วพลาสติกเขาที่เขาใช้ก็โคตรดีนะเป็นพลาสติกเหนียวตัดโคตรยากเลยเหนื่อยเลยนี่เนี่ยก็ยังมีเนื้ออยู่ข้างล่างเนี่ยต้องหาวิธีฉีกออกให้ได้เนี่ยมันพาเนี่ยมันหลวมแล้วเนี่ยเห็นปะแต่ต้องระวังสไปรอนให้ดีเพราะเดี๋ยวแต่เราดูอะเรามันต้องอยู่ทางนี้อยู่แล้วเหลือเราระวังไหมเวลามันหมุนแต่นี่แปลว่าใกล้แล้วแปลว่ามันหลวมแล้วต้องเอาให้มันฉีกออกก่อนอ่ะตอนนี้ผมยัดเข้าได้แล้วนะเราจะถอดออกมาขอให้มันหลุดเถอะนี่หลุดเลยแค่นี้เองปัญหาคืออย่างนี้หลุดแล้วเราจะต้องมาร์คตอนนี้พวงมาลัยมันหมุนดูนะเอาลิควิดมาก็ได้นี่เ
ขามีมาร์กอยู่ตรงนี้เขามีมาร์กไว้แต่แรกมีมาร์กอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจะยกออกแล้วก็จะบิดล็อกนึงนะโอเคตอนนี้ผมบิดมาล็อกนึงแล้วเราจะต้องเอาระยะนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาร์กก่อนอันนี้บิดมาแล้วนะบิดมาแล้ว1ล็อกคือมันเอียงอยู่แค่1ล็อกนั่นแหละข้างล่างมีขีดเราเอาลิควิดขีดไปแล้วมันจะได้ตรงกันแค่นี้แหละแล้วถอดผมจะถอดออกมาเพราะผมต้องเปลี่ยนอันนี้ให้เขานี่โคตรเหนียวเลยเราต้องถอดคอมาเทียบนะครับเพราะเมื่อกี้ผมหมุนสไปรอนเขาไปแล้วนี่มาร์คพวงมาลัยอยู่นี่ตรงนี้มีมาร์คพวงมาลัยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตามมาร์คพวงมาลัยถอดนี้ออกก่อนอ๋อนี่ปลอกคอมีมาร์คพวงมาลัยตรงมาร์คเนี่ยตรงรูที่1พอดีมาร์คพวงมาลัยตรงรูที่1พอดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาร์คพวงมาลัยเนี่ยตรงรูที่1นี่มาร์คพวงมาลัยอยู่นี่นะตรงรูที่1ใช่อย่างงี้มาโอเคเนาะกดเข้าไปครับโอเคลงมาสุดแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าพอเราถอดออกมาแล้วเนี่ยให้ดีนะหยอดกาวลงไปหน่อยไม่ให้มันหมุนระวังนะตอนหยอดกาวอ่ะเพราะว่ามันแล่นนิดนึงเนี่ยผมหยอดแค่นี้เอาให้มันอยู่แค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปแบบว่ารอบๆหรอกเนี่ยแค่นี้พอแล้วเพราะตัวเขาแน่นอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะเราไปใส่คืนกันครับเดี๋ยวเราจะไปลองพวงมาลัยเลยทีเดียวอ่ะตามล็อกแล้วนะเราใส่พวงมาลัยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะบิดปลดล็อกคอก่อนนะครับหยุดแล้วเนี่ยประมาณนี้น่าจะได้แล้วถ้าจะให้ชัวร์นะต้องไปขับถึงจะรู้อ่ะเราเก็บนะนี่ครับอันนี้เป็นชุดแอร์แบ็กชุดใส่แอร์แบ็กเขานิสสันเป็นอย่างนี้ถ้ามันโชว์แล้วนะใส่ไงก็ไม่ดับต้องหาวิธีดับเอาแล้วเราก็ข้อฝานี้ไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราไขน็อตอะไม่ยากมันความเอียงเนี่ยหรอก็มันอยู่แบบนี้อ่ะก็ดีไซน์รถเขาเป็นแบบนี้อ่ะแบบนี้ก็คือแบบนี้แล้วก็มันต้องตรงปัญหาคืออันนี้แหละหาที่ยัดก่อนอ้าวหลุดกันขึ้นมาหมดเลยเอาใหม่แต่ไม่มีปัญหาครับล็อกเราตรงแล้วเรามีมาร์กอยู่นี่เรามีมาร์กอยู่เราไขน็อตดึงไว้นิดนึงการเขาหลุดออกมาอีกรอบนึงเพราะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไอ้น็อตเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวไขอัดที่หลังก็ได้เรื่องเล็กเราต้องหาวิธีโมเอาไส้เนี่ยใส่เข้าไปข้างในให้มันสวยก่อนน่าจะไว้ตรงนี้แหละมันหมุนด้วยกันไหมหมุนดิมันหมุนทั้งสายไฟเลยใช่ไหมใช่ไงก็นี่ไงก็คอเนี่ยพาเนี่ยอันนี้เป็นหัวสไปรอนเวลาหมุนไอ้ตัวจานเนี่ยมันก็จะพาสไปรอนเลยบอกว่าถ้ามันหลวมหรือมันลูดขึ้นมาเนี่ยเวลาคอมันไปแล้วสไปรอนไม่ไปเนี่ยจะงานเข้าไงเลยต้องทำให้มันแน่นนะผมจัดระยะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไขน็อตลงไปนะคือแน่นพอประมาณอ่ะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าไอ้รุ่นนี้มันไม่มีสุดนะครับมันจะลงไปเรื่อยๆแน่นลงไปเรื่อยๆโอเคเสร็จแล้วชิ้นเนี้ยเขาจะมีร่องอยู่ข้างบนนะครับใส่ให้ตรงร่องนะนี่เขาจะมีร่องอยู่ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาแหวนรองล็อกเข้าไปนี่นะใส่เข้าไปสำคัญนะเนี่ยไอแหวนนั่นเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ข้อฝานี่เขาทำยันสีอันนี้แล้วปกติเป็นสีดำนะเห็นไหมก็โอเคนะยิงทำสีชมพูอ่อนฮึบนี่ใส่ลงไปตัวเขาไปลองแล้วทิ้งกระเป๋าเขาเดี๋ยวเราไปลองนะครับตอนนี้ผมนั่งข้างหลังเลยนะฮึบโอเคโอ้ทำไมกล้องมันเตี้ยจังอะสายหมดครับพี่สายหมดครับหักให้หมดครับเดี๋ยวหน้าติดครับโอเคพี่พวงมาลัยตรงนะเดี๋ยวต้องไปตรงนู้นพี่ตรงนี้ทางมันโค้ง
น่าว่าจะน่าจะล็อกเดียวแต่ถ้ามันเอียงซ้ายนิดๆเนี่ยพี่ต้องตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ช่วยได้ฮะคืออย่างงี้อ่ะเดี๋ยวให้มันเข้าทางตรงก่อนคือถ้ามันหมุนถ้าผมหมุนไปอีกร่องนึงอ่ะมันจะไม่ได้เอียงอย่างนั้นละมันจะเอียงไปอีกข้างนึงตรงนี้มันไม่ตรงอ่ะถ้าแค่นี้นะครับพี่ถ้าพวงมาลัยมันเอียงแค่นี้ต้องตั้งศูนย์อ่ะแล้วตรงนี้อ่ะปกติมันตรงหมุนได้ครับหมุนได้ใช่ๆเราเอามือหมุนได้เลยไอ้แผ่นข้างล่างอ่ะอันนี้นะใช่เนี่ยนะใช่พี่หมุนได้เลยเนี่ยจับหมุนได้เลยรูดมันเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวผมหมุนคืนให้อันนั้นง่ายใช่ครับเสียงด้วยอัดคลิปด้วยพี่ช่องผมมีแต่คนอยากเอารถลงนะคือพอเอารถมาทำปุ๊บช่างเมื่อไหร่จะลงคลิปให้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ชะลอครับข้างหน้าเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าในซอยข้างหน้าตรงนู้นนะครับโกวุฒนั่นน่ะหลังไททันน่ะเนี่ยขับรถมีแต่คนมองชอบจริงเลยอ่ะเนี่ยครับซอยเนี่ยครับเดี๋ยวขวาเข้าไปในซอยนี้แล้วเดี๋ยวเราไปวนออกอีกซอยนึงโชคดีวันนี้มันเจอช่างเก่งด้วยไม่เราทำบ่อยครับพี่คือเราทำบ่อยเรารู้เพราะว่าพี่ซ่อมเองไป3รอบไม่ใช่ว่าพรมอะไรเขาไม่ดีนะคุณภาพเขาดีมากนะแต่ว่าช่างที่เราไปทำมันไม่เก่งคืองี้คือบางทีอ่ะเราช่างเขาไม่รู้เขาไม่ได้ชำนาญงานอันนี้อ่ะแต่ผมเดี๋ยวเลี้ยวขวาครับพี่เลี้ยวขวาตรงซอยคือผมอ่ะทำคือร้านเราเป็นร้านขายของซิ่งใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนพวงมาลัยซิ่งอะไรอย่างเงี้ยประจำโอเคครับขวาพี่ครับเราจะไปออกตรงเมื่อกี้แหละแล้วเดี๋ยวเราขับกลับไปอ๋อแล้วต้องแก้ไอ้นี่พี่น้องด้วยอันไหนเอ่ยเซ็นเซอร์ถุงลมอ่ะอ๋อแก้ไม่ได้พี่ถ้าคือท่านนิสสันน่ะถ้าติดแล้วอ่ะติดเลยแก้ได้คือใส่พอใส่ไปแล้วพี่พอมันโชว์มันต้องไปลบมันถึงจะดับใช่ผมไม่มีเครื่องลบโอเคครับคือแปลว่าตอนที่เขาใส่อ่ะเขาทำหลุดออกมาแล้วเขามาเปิดกุญแจพอเปิดกุญแจปุ๊บมันติดขึ้นมามันจะเรียบร้อยเลยไม่ดับใส่เซ็นเซอร์คือยังไงก็ไม่ดับครับไม่นั่นแหละต้องไปหาที่ลบโค้ดแล้วมันก็จะไม่ติดแก้ไปหลายหมอจับต้นชนปลายคือถ้าเป็นรถยี่ห้อนิสสันเนี่ยพี่ถ้าพลาดมันโชว์ขึ้นมานะเรียบร้อยมันมีสูตรดับอยู่เหมือนกันแต่ผมรู้แต่สูตรนิสสันครับนะมันปิดกุญแจปิดเปิดเดี๋ยวผมลองดูก็ได้ไม่รู้ว่าสูตรเดียวกับไอ้นิสสันมาร์ทหรือเปล่าพี่มีคิดอยู่ครับที่คนในกลุ่มเขารีวิวกันละครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงทำไม่เป็น เดี๋ยวลองดูเคยเซฟไว้เดี๋ยวลองเปิดให้ท่านดูครับโอเคเนี่ยพวงมาลัยก็จะประมาณนี้ครับพี่นั่นแหละแต่ตอนนี้คือไอ้ถ้าไอ้ตัวพวงมาลัยฐานบนตรงอ่ะเรียบร้อยข้างล่างอ่ะดึงหมุนได้พี่ชอบจริงเลยผมเห็นไอ้ดีพี่ปกติมันจะแข็งนิสสันโน้ตอ่ะไอเนี่ยไอนิสสันคิวเนี่ยใช่ปกติมันจะแข็งมันที่บอกอ่ะใครบอกว่ารถเก่าไม่นิ่มนี่เสียงเลยคนรถที่บ้านพี่ใช้นิสสันคิวกี่แสนล่ะนิ่มเนี่ยกี่แสนพี่เลยไปนิดนึงแล้วเราไปกลับรถข้างหน้าดีกว่าครับเพราะเดี๋ยวต้องขึ้นตะแคงเดี๋ยวเราขึ้นตรงมันจะติดหน้าเดี๋ยวหน้ามันจะขูดใช่เราตรงขึ้นไปนิดนึงแล้วพี่ไปวนกลับเนี่ยเลี้ยวทำท่าเลี้ยวเข้าซอยแล้วก็กลับรถเลยครับนั่นแหละแล้วเราขึ้นเฉียงๆไม่งั้นเดี๋ยวหน้าขูดเสียดายรถเนี่ยพี่ชะลอแล้วหักซ้ายขึ้นเลยครับนี่แหละอย่างนี้ถ้าเมื่อกี้เราเอาหน้าปากขึ้นนะเรียบร้อยพี่แฮก เสียของอีกเสียอารมณ์ด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราลองพี่เอาคลิปมาให้ผมดูเดี๋ยวผมลองดูเปิดไม่ออกครับเห็นไหมเปิดไม่ออกเปิดข้างนอกเปิดข้างนอกออกเห็นไหมครับล็อกปลดแล้วติดล็อกเด็กอยู่ข้างหลังมีเด็กนั่งป่ะนี่พี่มาดูนี่เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้พี่ดูนะเมื่อกี้ผมลงรถไม่ได้อ๋อนี่ไงตรงนี้บางคนไม่รู้บางคนก็ช่างแก้ไขยังไงเนี่ยเปิดข้างในไม่ออกเปิดข้างนอกออกติดล็อกเด็กสับล็อกเด็กไว้พี่เขาบอกว่าอันนี้ไม่ตรงอันนี้เราหมุนได้เห็นไหมตรงแล้วเนี่ยครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าตัวช่วยถอดคอนะครับมันสามารถหมุนได้อันนี้เป็นคอถอดนะครับคอถอดตรงรุ่นไม่แน่ใจว่าสีเขาน่าจะทำมาเลยแหละเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกับพวงมาลัยน่าจะสั่งน่าจะทางอีโลโวเขาจะทำสีนี้มาให้เลยแหละมีงานนะครับนี่ใส่เกียร์ถอยมันกดครับมันมองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราจะถอดเบอร์อะไรเบอร์นี่เหรอถอดแล้ว
เอาครีมตัดไม่เราแค่ขยับได้ไหมเราไม่ต้องเอาออกได้ไหมอ๋อโอเคตึงไงอ่ะเดี๋ยวนะจัดการให้สายมันตึงนะจัดการให้เอาครีมตัดมาดิมาปรับมุมกล้องนะพอเรามาละกล้องแม้แต่ตัวนี้ก็สีชมพูอ่ะเนาะดูซิว่าทำอะไรได้บ้างเรียบร้อยแล้วครับแก้งานกล้องหลังแล้วไม่มีอะไรขยับนิดนึงเลยไม่ถ่ายนะอันนี้เปลี่ยนยางไปปั่นน้ำฝนนะครับอันนี้ไปปั่นน้ำฝนหน้าตาเหมือน Honda CRV เลยที่วันนั้นเราถอดนะแล้วค่อยๆแกะดูกลัวมันจะหักนะครับนะเขาแบบชมพูหมดเลยนะชมพูยันอันนี้เลยเนี่ยเปลี่ยนยางก่อนเนี่ยอันนี้เขาก็เปลี่ยนยางอย่างเหมือนเราเลยแต่ว่าเขาไปตัดข้างหัวนี้เดี๋ยวเราจะตัดข้างปลายนะครับนี่ครับเราต้องตัดข้างปลายนี้ข้างปลายนี้ยัดเข้าไปนี่สายยางเสร็จแล้วนะแล้วก็ดูระยะปึ๊บตัดให้มันเลยเหล็กนิดนึงไว้เผื่อเราดึงนี่แล้วก็ใส่เข้าไปครับโอเคนี่เข้ามามันจะดันนิดนึงเห็นไหมตัดมันออกครับโอเคได้ละเรียบร้อยแล้วนะครับนิสสันคิวคันนี้นะจัดการเริ่มพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วปัญหาก็คือแต่ไม่ดังนะครับแต่ไม่ดังใส่พวงมาลัยเบี้ยวนะครับถอดกันอยู่พักหนึ่งตามในคลิปเลยเนาะอันนี้เราจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดเรซซิ่งชาแนลด้วยนะครับทุกช่องทางนะพิมพ์นัดเรซซิ่งช่างนัดร้านเรซเดี๋ยวจะขึ้นมาหมดเลยช่างนัดอยู่ร้านเรซชื่อช่างนัดร้านเรซนะครับพิมพ์ขึ้นมาเจออันไหนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับโอเคไปแล้วครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับ